สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับทุกท่านที่เป็นครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์ YouTube นะครับสำหรับผู้ชมทั่วไปก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับสำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์นะครับก็คงจะได้รับอีเมลฉบับนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราจะตื่นเต้นมากถ้าเห็นจดหมายจาก YouTube นะครับสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือโดนปิดช่อง ก็กังวลเกินไปถ้าเราไม่ทำผิดกฎเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับขอให้อยู่ในกฎระเบียบของเขาก็จะปลอดภัยนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เพื่อผลประโยชน์ของทั้งบริษัทแล้วก็ผู้อยู่ภายใต้บริษัทเขานั่นแหละนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาอ่านจดหมายกันดีกว่านะครับแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือเขาจะสวัสดีเรานั่นเองอันนี้เขาทบทวนให้ดูให้ฟังนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเราได้ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองเด็กนะครับและความเป็นส่วนตัวของเด็กๆบน YouTube ให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเพื่อแก้ไขข้อกังวลที่คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐนะครับหรือ FTC นะครับตัวย่อของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งแสดงต่อเรานะครับกล่าวคือนะครับครีเอเตอร์ทุกคนจะต้องระบุเนื้อหาจะต้องระบุว่าเนื้อหาของตนสร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่หรือไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับใน YouTube Studio และเราจะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกรายที่รับชมวิดีโอที่ระบุสถานะว่าสร้างมาเพื่อเด็กเป็นข้อมูลของเด็กไม่ว่าผู้ใช้จะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับอันนี้เข้าใจนะครับก็คือถ้าเราระบุว่าวิดีโอที่เราสร้างมาเพื่อเด็กนะครับวิดีโอนั้นๆก็จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆของผู้ชมนะครับแล้วก็ไม่มีตามนี้ตามที่เขาบอกนะครับโอเคพารากราฟต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะไม่แสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือไม่รองรับฟีเจอร์เช่นความคิดเห็นเรื่องราวแชทสดกระดิ่งแจ้งเตือนและอื่นๆในวิดีโอที่ระบุสถานะว่าสร้างมาเพื่อเด็กนะครับถ้าเป็นวิดีโอปกตินะครับการกระทำที่เกี่ยวกับการดึงข้อมูลให้เหมาะสมกับโปรไฟล์นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ชมไปออกแบบเพื่อซัพพอร์ตกับโฆษณาที่จะมาลงนั่นเองนะครับตามนี้นะถ้าระบุว่าทำมาเพื่อเด็กนะครับโปรแกรมเหล่านี้ก็จะไม่ทำงานนั่นเองพูดง่ายๆโอเคต่อไปเราทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงเรานี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อครีเอเตอร์ที่สร้างเนื้อหาสำหรับเด็กดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ต่อไปรวมถึงเข้าร่วมส่งเสริมความคิดเห็นช่วงเวลาที่ FTC เปิดให้แสดงความคิดเห็นเราทราบว่าครีเอเตอร์หลายคนได้ส่งข้อความคิดเห็นที่มีคุณค่าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเขาก็ไม่เด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับเขาก็ยังรอความคิดเห็นเพื่อที่จะปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้หรือว่าเนื้อหาเหล่านี้ต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องยอมรับในสิ่งที่เขาทำตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก่อนนะครับหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับต่อไปนะครับ
หากยังไม่ได้ดำเนินการโปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งสถานะช่องหรือวิดีโอแต่ละรายการเป็นสร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่หรือไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเนื่องจากในท้ายที่สุดแล้วการตั้งสถานะดังกล่าวจะเป็นตัวตัดสินว่า YouTube จะจัดการกับเนื้อหาของคุณอย่างไรครีเอเตอร์ควรระบุสถานะด้วยตนเองเนื่องจากรู้จักเนื้อหาของตนเองดีที่สุดนอกจากนี้เรายังใช้ Machine Learning เพื่อช่วยระบุเนื้อหาดังกล่าวด้วยทั้งนี้ครีเอเตอร์จะแก้ไขการระบุสถานะของระบบได้หากเชื่อว่าสถานะนั้นไม่ถูกต้องโดยเราจะลบล้างการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสถานะหากพบว่ามีการละเมิดหรือมีข้อผิดพลาดเหล่านั้นโอเคเรามาดูความหมายของอันนี้เขาก็คำนึงถึงว่ามันมีผลกระทบต่อครีเอเตอร์นะครับก็คือผู้ทำช่องเด็กนั่นแหละนะครับเขาก็คำนึงถึงอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อความอยู่รอดของบริษัทนะครับเขาก็ต้องทำตาม FTC นะครับเพราะว่ากฎหมายเหล่านี้รุนแรงมากเพราะว่า YouTube โดนปรับไป Google นะ Google โดนปรับไปเท่าไหร่ไม่รู้นะคุณผู้ชมก็ติดตามข่าวเอาเองนะครับแต่สิ่งที่ YouTube ทำเนี่ยถ้าไม่โดนปรับนะครับ YouTube ก็จะอาจจะไม่มาทำอันนี้ให้มันยุ่งยากสำหรับครีเอเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำลงไปก็เพื่อคุ้มครองเด็กนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การอยู่ร่วมในสังคมนะครับให้ปลอดภัยทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะครับมาดูอันนี้นะครับอันล่าสุดนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเราไม่ไปตั้งสถานะว่าเพื่อเด็กหรือไม่เพื่อเด็กนะครับมันก็จะมีตัว Machine Learning นะครับเป็นตัวจัดการนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อหาที่ Machine Learning มันกำหนดผิดพลาดนะครับเราก็อาจจะสูญเสียผลประโยชน์นะครับก็คือสมมติว่ามันไปจำกัดไปตั้งค่าสถานะอัตโนมัติให้เราเป็นเพื่อเด็กนะครับการโฆษณาการโปรโมทอะไรต่างๆมันก็จะไม่เข้ามาในคลิปวิดีโอนั้นๆ นะครับก็คือเราจะพลาดโอกาสในการติดโฆษณานั่นเองเอาง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราไปกำหนดว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กและเนื้อหานั้นมันก็เป็นไปตามนั้นก็คือเป็นเนื้อหาทั่วไปอันนี้เราก็ปลอดภัยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันมีเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับเด็กมานิดๆหน่อยๆแต่ว่า Machine Learning มันไปตั้งค่าว่าเป็นคลิปเด็กคลิปเพื่อเด็กเลยเนี่ยเราก็จะเสียผลประโยชน์ดังนั้นเขาบอกว่าเราเป็นผู้ทำคลิปเราจะต้องรู้เนื้อหาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตั้งค่าให้มันเป็นคลิปที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอันนี้ก็โอเคตามนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าโดยเราจะลบล้างการเปลี่ยนสถานะหากพบว่ามีการละเมิดนะครับอันนี้ก็หลอกเขาไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าคลิปนั้นมันเป็นคลิปสร้างมาเพื่อเด็กแต่ว่าเราไปหลอกว่าเป็นคลิปทั่วไปไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กMachine Learning มันก็ตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับมันก็เจอเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คืออันนี้เขาเตือนไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ต้องทำให้ถูกต้องตามนั้นนะครับอะไรก็ตามที่ทำถูกต้องเนี่ยมันอยู่ยาวนานแต่อันไหนที่ทำไม่ถูกนะครับมันก็นั่นแหละอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปปรับซะให้ถูกต้องนะครับซึ่งขั้นตอนการตั้งค่าหรือว่าปรับสถานะการสร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กตอนอัปโหลดอ่ะมันจะมีให้อยู่แล้วขั้นตอนการอัปโหลดนะครับแล้วก็ถ้าใครยังทำไม่เป็นนะครับก็มีคลิปให้ดูนะครับตรงด้านบนมุมขวาจอนะครับจะมีอัศเจรีแจ้งอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บ๊ายบาย